ชี้แจงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสมัชชานะครับปกป้องประชาธิปไตยได้เปิดนะครับช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกร่วมกลุ่มได้นะครับโดยมี Facebook Page ที่ชื่อว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับหรือว่าจะส่งรายชื่อเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะครับโดยอีเมล address ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะครับ afdd.thailand@gmail.com นะครับจากที่อภิปรายมาทั้งหมดนะครับโดยวิทยากรหลายท่านเนี่ยขอสรุปอย่างนี้นะครับก็คือว่านะครับณวันนี้เนี่ยสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยได้มีแถลงการร่วมกันนะครับโดยยืนอยู่บนจุดยืน3ประการนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นคำขวัญร่วมกันของสมัชชาก็ได้นะครับคือเคารพกติกาประชาธิปไตยเข้าสู่การเลือกตั้งและไม่มอบอำนาจให้คนกลางแถลงการสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยฉบับที่1สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิชาการและประชาชนหลากหลายอาชีพขอแถลงโต้แย้งประเด็นที่กปปส.ทปอ.และนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่นำเสนอความคิดเห็นไปในทิศทางที่ขัดกับกติกาประชาธิปไตยในภาวะวิกฤตของบ้านเมืองโดยขอแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆได้แก่1สภาประชาชน2นายกคนกลางและ3การแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่1ต่อข้อเสนอให้มีการก่อตั้งสภาประชาชนสมัชชาขอแถลงว่ากระบวนการที่นำมาซึ่งการก่อตั้งสภาประชาชนโดยไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางปกติถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและถือว่าเป็นการกระทำรัฐประหารทั้งนี้จำต้องชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีฐานอำนาจตามรัฐธรรมนูญรองรับและไม่มีผลทางกฎหมายนอกจากนั้นในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญที่มีการอ้างถึงเพื่อจัดทำสภาประชาชนนั้นไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้มีการระบุเอาไว้เว้นแต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการปกตินอกจากนั้นการนำเสนอเรื่องของสภาประชาชนยังไม่มีความชัดเจนถึงความยึดโยงกับความเป็นตัวแทนของประชาชนไม่คำนึงถึงหลักการความเท่าเทียมและเสมอภาคและไม่เคารพความหลากหลายทางความคิดของคนในประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกับกปปส.ประเด็นที่2ต่อข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางหลังการยุบสภาข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางภายหลังการยุบสภาด้วยการตีความตามมาตรา7ของรัฐธรรมนูญหรืออาจเรียกง่ายๆว่านายกคนกลางราชทานมีลักษณะของการพยายามตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามคันลองของหลักการประชาธิปไตยและฝ่าฝืนข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีภายหลังจากการยุบสภาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มารับหน้าที่เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงอีกทั้งกระบวนการใดๆที่ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งเหนี่ยวรั้งให้การเลือกตั้งล่าช้าหรือสร้างสุญญากาศทางการเมืองถือเป็นความพยายามทำลายหลักการประชาธิปไตยและหลักการของรัฐธรรมนูญเสียเองนอกจากไม่เป็นคุณต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการเคารพสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วยังอาจนำไปสู่วิกฤตความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นด้วยประเด็นสุดท้ายทางสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยขอเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัชชาขอยืนยันว่ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกติกาประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพแต่รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยเจตจำนงของประชาชนและต้องคำนึงถึงทั้งหลักประชาธิปไตยและหลักการที่ไม่ทำลายสังคมประชาธิปไตยเสียเองทั้งนี้หากมีความไม่เห็นพ้องต้องการถึงกติกาประชาธิปไตยฉบับนี้ก็สมควรจะร่วมกันหาทางออกที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายสมัชชาขอเสนอว่าการร่วมการออกแบบการทำประชามติในการแก้ไขหรือยืนยันการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550ควรเป็นทางออกของสังคมจบแถลงการณ์ครับผมขอชี้แจงโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเพิ่มเติมนะครับก่อนที่วิทยากรท่านอื่นๆจะนะครับขยายความต่อไปแล้วก็ถัดไปก็จะเปิดให้นะครับสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่มาฟังสามารถสักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ
ต่อเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนนี้สังคมไทยมาถึงจุดวิกฤตที่คนในสังคมนะครับไม่มีหลักกติกาที่จะยึดถืออยู่ร่วมกันซึ่งยากที่จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมนะครับทั้งนี้เนี่ยข้อเสนอทางการเมืองใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนหรือข้อเสนออื่นๆไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้นะครับถ้าไม่ได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทั้งประเทศนะครับแล้วถ้าถามว่าใครคือมวลมหาประชาชนที่แท้จริงก็คือคนไทย65ล้านคนครับฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดร่วมกันประการหนึ่งก็คือว่าก็เห็นนะครับข้อบกพร่องของกติกาสูงสุดที่เราใช้อยู่นะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2550กระทั่งข้อเสนอในการจัดตั้งสภาประชาชนเองจะทำขึ้นได้นะครับอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรได้ชี้แจงไว้แล้วก็คือก็ต้องผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเสียใหม่นั่นเองฉะนั้นนะครับทางสมัชชาจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเดินหน้าสู่การเลือกตั้งให้การเลือกตั้งบรรลุล่วงไปอย่างสันตินะครับตามวิถีทางประชาธิปไตยหลังจากนั้นเราขอเรียกร้องให้สังคมและพรรคการเมืองทุกพรรคช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการเมืองผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะนำไปสู่การร่างกติกาหรือในแง่นี้ก็คือสัญญาประชาคมที่สังคมไทยจะอยู่ร่วมกันใหม่อย่างสงบและสันติสุขต่อไปขอบคุณครับ